5จุดเช็คอินที่ควรจะต้องมาเลยนะในไทเปวันนี้นะคะโบโบจะมาพาทุกคนมาเที่ยวไทเป5ที่ที่แบบต้องไปเช็คอินเลยนะคะจะมีทั้งที่ที่แบบมหาชนไปแล้วก็เป็นที่ที่แบบลับด้วยที่โบโบแนะนำมากๆมาเที่ยวไทเปครั้งแรกมีเรื่องที่น่าสนใจให้ไปดูกันอยู่นะคะนอกจากที่เที่ยวแล้วแน่นอนค่ะโบโบจะแนะนำด้วยว่าแต่ละจุดท่องเที่ยวนั้นต้องกินอะไรคือโบโบอ่ะไปเจอแพ็กเกจไทเป Exclusive แพ็กเกจ4วัน3คืนใครเป็นลูกค้า AIS Serenade โชคดีมากเพราะว่าตั๋วเครื่องบินที่เขาให้อ่ะคือบิน EVA Air อันนั้นน่ะเสร็จไม่พอคือที่พักที่เขาให้อ่ะ AMBAC เหมือนติงโฮเทลนะอยู่กลางซีเหมือนติงเลยเพราะมีรถลิมูซีนรับส่งสนามบินอ่ะทั้งขาไปขากลับอีกในราคาแค่16,000ในฐานะที่เป็นกูรูขนาดนี้เราบอกว่ามันถูกมากห้ามพลาดมาดูกันที่แรกเลยนี่ก็คือเจียงไคเช็คเมโมเรียลฮอลล์ค่ะหรือว่าภาษาจีนก็คือจงเจิ้งจี้เนียนถางนะคะใครๆมาไทเปครั้งแรกก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมอากาศดีมากๆค่ะที่แรกที่ต้องถ่ายรูปนะคะก็ประตูนี้แหละค่ะที่นี่นะนอกจากจะมีอนุสรณ์สถานแล้วก็ยังมีแบบส่วนอยู่ข้างหลังอ่ะแบบร่มรื่นมากๆเลยคือสมัยก่อนนะก็ว่างๆก็เอาของกินมาปิกนิกกับเพื่อนๆนะคะชอบมาที่นี่ตอนแบบช่วงแบบเย็นๆพลบค่ำเพราะว่าเดี๋ยวตอนเขาเปิดไฟอ่ะมันจะสวยมากเลยนี่อันนี้ก็เป็นโรงละครนะคะก็จะมีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆด้านล่างอ่ะมีร้านชุนซุยถังอยู่ที่ให้กำเนิดชานมไข่มุกของโลกนี้ค่ะอยู่ที่นั่นตรงนี้ก็คืออนุสรณ์สถานแล้วใช่ไหมก็จะได้ไปเจอรูปปั้นท่านเจียงไคเชกอยู่ข้างบนนู่นไปค่ะเดินขึ้นกันค่ะสบายสบายสบายตอนนี้เราก็จะได้ไปกินอาหารค่ำของเราแล้วนะคะเปิดคลิปมาก็กินอาหารค่ำเลยค่ะชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกชื่อเจี๋ยโฉช่วงใช่ไหมเขาคือเจ้าแรกที่ createเจนจูหน่ายฉาชานมไข่มุกขึ้นมาบนโลกใบนี้ค่ะตบมือให้เขาหน่อยค่ะเห็นฟองๆตรงนี้ไหมมันทำให้เขามีเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะเราก็ได้มาแล้วชานมไข่มุกมันจะเป็นฟองๆมากกว่าที่อื่นแต่ก็นี่ไข่มุกเป็นอย่างนี้มาจะชิมให้ดูเอาก่อนคลาสสิกเหมือนที่จริงแล้วออริจินอลของชานมไข่มุกอะมันเริ่มมาจากเป็นแบบว่าชาผสมกับครีมเทียมใช่ไหมเป็นไหนจริงเพราะว่าชาเขาดีแล้วก็หอมมากพอกินกับครีมเทียมแล้วก็กินกับไข่มุกเนี้ยคือรสชาติมันคลาสสิกจริงเขาเป็นต้นกำเนิดนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องกินในร้านนี้เลยก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แซ่บมากแห่งโลกใบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนที่ไทยหรอกอันนี้จะแบบเน้นกลิ่นเนื้อน้ำใสน้ำซุปหอมนะเนื้อเป็นต่อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้ยใหญ่มากจริงๆคิดถึงกินนี้ไม่ได้กินนานมากทุกคนต้องลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อไต้หวันเนี่ยกลิ่นหอมเนื้อเป็นเนื้อมากสดน้ำสักหน่อยเขากลัวเรากินไม่อิ่มค่ะให้กระบวยมาเลยนะคะนัวเส้นนุ่มเส้นมันเหมือนแบบเส้นราเมนอ่ะอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะโบโบแนะนำว่าให้มาที่ซื่อๆหนานชุนค่ะเป็นหมู่บ้านทหารเก่านะคะจุดเช็คอินต้องมาค่ะมาถ่ายคู่กับไทเป101ได้ชัดๆแล้วแบบไม่ต้องแย่งกับใครเพราะว่าดูสิคะร้างมากเลยค่ะนี่คือหนึ่งในเฟเวอริตสปอตของโบโบค่ะชอบมากๆมากๆคนถ่ายไม่ต้องไปนอนตรงพื้นเพื่อถ่ายให้ติดหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ควรจะถ่ายรูปไทเปอีหลิงอีนั้น
ไม่ได้อยู่ที่ฐานเขาค่ะเราควรออกมาไกลหน่อยนิดนึงตรงนี้ก็คือมา MRT สถานีไทเป101นี่แหละค่ะแล้วก็เดินออกมาค่ะเป็นจุดที่มาเดินเล่นซื้อของและมากินเบเกิลได้ด้วยค่ะตรงนี้มีเบเกิลอร่อยมากเขาให้อบเองด้วยนะเอาอันนี้ละกันแต่ที่จริงมันแบบเอาไปทำอุ่นกินเองเลยก็ได้นะมีเตาอบแม่ก็รอให้มันดังก็กินได้เลยก็จะอุ่นพอดีฉันพอใจไส้มันหวานครีมชีสหอมมากหวานเบเกิลเป็นเบเกิลเนื้อการกินเบเกิลอ่ะมันต้องชูอีกมันต้องเคี้ยวแล้วมันแบบหนึบหนับมีการแบบต่อสู้กันระหว่างฟันกับขนมปังนิดนึงแต่มันไม่ได้แข็งอร่อยมากแล้วบางคนมันเกิดมาเพื่อครีมชีสค่ะเห็นมั้ยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดเช็คอินอีกจุดนึงของเมืองไทเปเลยก็คือที่จงซานค่ะมาง่ายๆมากแค่นั่ง MRT มาลงสถานีจงซานนะมันเป็นที่ที่แบบคนญี่ปุ่นมาเที่ยวมาอยู่เยอะๆแต่ว่าคนไทยเหมือนยังไม่ค่อยรู้จักนะคะมันก็จะมีแบบร้านแบบฮิปๆร้านน่ารักน่ารักมาซื้อเสื้อผ้าซื้อของหรือว่าจะมีคาเฟ่ที่มีคาแรคเตอร์แบบมากมายไม่ว่าจะหาของกินหาของช้อปปิ้งอ่ะที่นี่น่าสนใจมากแล้วโบโบแนะนำคาเฟ่นึงก็คือ Miss V Bakery ค่ะเพราะว่าเขาขายซินนามอนโรลที่โบโบชอบมากแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบซินนามอนโรลนะเขาก็ยังมีพวกเค้กที่ดังมากๆแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยก็คือเขาขายดีมากๆค่ะเราสั่งก็มาแล้วนะคะมิสวีจ่าชาค่ะก็คือจะมีโยเกิร์ตกับอะไรสักอย่างประมาณนี้แล้วก็มีซินนามอนโรลแล้วก็ไข่ใช่ไหมหอมมากตอนนี้อุ้ยนุ่มโอ้โหอบอวลโอ้บัตเตอร์ชุ่มเข้มข้นละมุนลิ้นหอมโอ้โหใครไม่ชอบซินนามอนก็มาโดนเถอะความหนาแน่นของซินนามอนน่ะโอ้ซินนามอนคือเครื่องเทศที่หอมแล้วก็ประเสริฐมากน่ากินมากอ่ะโย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 เกิร์ตสดน่ะแล้วก็โรยด้วยน้ำผึ้งผลไม้แล้วก็มีเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกาโนล่าเหมือนซินนามอนโรลมันจะเลี่ยนนิดนึงแล้วมันเกินนิดตัดโอ้ยนี่คือเบคอนแอนด์เอ็กบนซินนามอนโรลค่ะใช่นี่คือมัสอีทของที่นี่เลยอันนี้เป็นครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกที่จะกินซินนามอนเป็นแบบเค็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินกับไข่โคตรอร่อยอ่ะมันเป็นไม่ได้ยังไงเบคอนอย่างดีเบคอนดีมากโคตรอร่อยเลยค่ะอร่อยจริงจริงมาเที่ยวไต้หวันกันนะคะและก็ตอนนี้นะคะเราเพิ่งออกมาจากสถานีหลงซานเทมเพิลใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ที่วัดหลงซานซื่อแล้วค่ะวัดหลงซานน่ะเป็นวัดที่โบโบแนะนำมากเลยนะว่ามาถึงปุ๊บก็ควรจะมาไหว้สำหรับผู้ที่เคารพและเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าโบโบอ่ะอยู่ที่นี่มานานแล้วโบโบก็เคารพที่นี่มากๆเลยมาป่วยมาเซียมซีมาขอพรอะไรอย่างเงี้ยแม่นจนน้ำตาไหลขอบอกเลยว่าแม่นจนน้ำตาไหลจริงๆค่ะก็เลยแนะนำทุกคนว่าต้องมานะคะมาไทเปแล้วก็ต้องมาไหว้สักครั้งนึงค่ะมาไหว้ข้างในเดี๋ยวไปดูกันนะคะรูโคค่ะทางเข้าเข้าทางนี้นะรูโคแล้วก็
ตรงนี้เป็นโซนของปากนะคะก็คือซื้อให้ตัวเองด้วยแล้วก็ซื้อไปเผื่อคนอื่นด้วยก็ได้นะคะก็คือเครื่องรางของวัดหลงซานค่ะโบแนะนำเป็นรุ่นนะคะเบอร์88ถึงเบอร์93นะคะเลือกเอาเลยค่ะอยากได้เรื่องไหนมีครบทุกเรื่องค่ะใช่ค่ะโบก็มีค่ะมีครบทุกรุ่นเลยค่ะค่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเดี๋ยวเอาไปชุนเชียงก่อนนะคะหมุน3รอบลมควันแล้วก็ตรงใกล้ๆวัดหลงซานนะคะจะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปที่น่ารักมากๆเรียกว่าโป้ผีเหลี่ยวนะคะแต่งตัวให้ฮิปๆมาถ่ายกับโปสเตอร์หนังเก่าตรงนี้นะคะมาหลงซานซื้อก็อย่าลืมไปกินเชอหลุนปิ่งนะคะก็เดินออกจากวัดนะคะเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆค่ะให้ยืนรอตรงแยกนี้แล้วก็ข้ามไปตลาดตรงนั้นค่ะจะมีของกินเยอะมากตลาดเดินตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนตลาดอื่นเพราะว่าที่นี่คือสยามสแควร์ของคนยุคอากงอาม่าใช่จะมาดูว่าเขาชอบกินอะไรกันอะไรเงี้ยก็มาดูที่นี่นะคะอันนี้คือออริจินอลที่สุดเวลามากินอันนี้นะมันจะมีไส้แบบทราดิชันนอลมากๆก็จะเป็นแบบโปไส้หงโต้ถั่วแดงอื้อโถเผือกตี้กวาเป็นมันแล้วก็มีไหนโยเป็นครีมโบแนะนำว่าให้กินแบบพวกหงโต้กับอื้อโถอร่อยแน่นอนอันละ10กว่าบาทเท่านั้นไส้เป็นไส้เผือกที่นี่หอมหวานมากทั้งหวานละลายในปากและงึบงับงึบงับน้ำลายกระเด็นเลยอ่ะถั่วเป็นถั่วมากนะคะของโต๊ะปิ่งหรือเชอหลุนปิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะบอกนั่นแหละแม้แต่ทางออกของรถไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นความลำบากของประชาชนนี่ค่ะออกทางออกที่4ค่ะอยู่ตรงนี้เลยแค่ข้ามถนนไปก็ถึงซีมันติงแล้วค่ะก็จะเป็นทางออก6ที่ทุกคนไปแย่งกันออกนะจ๊ะมาซีเหมือนติงนะคะครั้งแรกทุกคนก็จะต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะคะหงโหลแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีขายแบบโปสการ์ดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากมายเลยค่ะไปดูได้นะคะคือเดินจนขาลากไม่ต้องกลัวรถไฟฟ้าหมดเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราพักอยู่ในซีเหมือนติงเลยตอนนี้เราเจอผลไม้จากสวรรค์ค่ะ ร้านลับในซีเหมือนนะคะร้านหนึ่งซึ่งชื่อว่าเหม่ยกวางเหยื่อนะคะปลาดิบญี่ปุ่นสไตล์ไต้หวันเป็นร้านเก่าแก่นับเกิดมาตั้งแต่ปี1946คือที่ร้านนี้เขามีเมนูเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีรูปปลากรอบง่ายมากเลยคือเนื้อปลาแซลมอนแบบคือหนามากใหญ่มากอย่างนี้คือจานละ200กว่า280ว้าว650เท่านั้นแล้วก็เป็นอูนิที่มาจากไทยด้วยมีดอกกล้วยไม้ทำไมมันจะชุ่มละมุนได้ขนาดนี้แล้วข้าวร้านนี้แบบเขาจะมีน้ำซอสอะไรของเขาก็ไม่รู้อะอร่อยมากๆเลยอะฟินฟินกินต่อรัวๆและถ้ามาซีเหมือนติงแล้วไม่ได้กินอาจมเมียนเซียนนี้ไม่ได้เลยนะคะมาลองชิมดูค่ะมันจะเป็นแบบเส้นหมี่แล้วก็จะมาสอนวิธีกินยังไงให้มันอร่อยกว่าเดิมเซอร์แกนกินของพวกเราก็คือชิด5ช้อนกระเทียม1จิ๊กโคอีกนี่เต็มเลยทำลายแล้วเนี่ยโอ้าวไส้กรอบกรึบแล้วโบโบก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวแล้วครบ5ที่ที่โบโบอยากแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งมาไต้หวันหรือว่าใครนะคะที่ดูแล้วอยากตามมาบินหรูอยู่สบายนะคะอย่าลืมนะคะไปเป็นลูกค้า AIS แล้วก็เป็น AIS Serenade นะคะก็มาซื้อทริปนี้ได้เลยค่ะบินอีว่านอนแอมบ้าโอ้เย่กลางซีเหมือนติง AIS Serenade ค่ะอย่าลืมเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์เขานะคะขอบคุณค่ะ